Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละ Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวครับเป็นประจำทุกวันจันทร์10โมงเช้าและรับชมอีกครั้งเวลา2ทุ่มนะครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะเรามีสาระดีๆรวมไปถึงรายการต่างๆที่น่าสนใจมารีวิวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามพอดแคสต์จากไทย PBS นะครับมีรายการดีๆหลายรายการให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับรายการโรงหมอเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยเราจะมีเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะครับจะไปติดตามเรื่องของการเลือกของว่างในร้านสะดวกซื้อเลือกอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะครับใครที่ชอบกินจุกกินจิกนี่ต้องหามาฟังกันให้ดีๆว่าของว่างที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยอะไรที่ดีต่อสุขภาพกันบ้างครับค่ะและต่อมานะคะก็คือไทย PBS World Podcast นั่นเองเราจะพูดถึงคนรุ่นใหม่นะคะครั้งนี้เราจะพูดถึงคนรุ่นใหม่สร้างสตาร์ทอัพในระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มาให้ได้ติดตามกันด้วยน่าสนใจมากครับผมและรายการสื่อเปลี่ยนโลกนะครับจะไปติดตามผู้ดำเนินรายการใหม่ของรายการสื่อเปลี่ยนโลกนะครับค่ะแล้วก็มาคุยกันในหัวข้อสื่อสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนโลกนะครับและจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของการต่อต้านข่าวลวงนะครับคุยกับคุณสุปัญญากลางนารงครับค่ะแล้วก็ช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวเราวันนี้นะคะไปไม่ตายเอาดาบหน้าค่ะสำหรับรายการใหม่ของไทย PBS Podcast วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณปอภารดลพรอำนวยนะคะผู้ดำเนินรายการจะมาเล่าให้ฟังว่ารายการนี้เนี่ยพูดถึงอะไรแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างค่ะปกติเราได้ยินว่าไปตายเอาดาบหน้าแต่ใช่เราจะทำยังไงให้ไม่ไปตายเอาดาบหน้าใช่แล้วนะคะติดตามกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างครับกับรายการโรงหมอครับใช่แล้วสำหรับรายการโรงหมอเป็นประจำทุกสัปดาห์เราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกอาหารว่างในร้านสะดวกซื้อคุณธรณินทร์คุณยีน ยีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าร้านสะดวกซื้อใช่ครับแล้วเวลาที่เข้าไปคุณเลือกซื้อยังไงบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมหรือว่าพี่มิวเป็นเหมือนกันไหมเวลาไปร้านสะดวกซื้อยืนอยู่หน้าตู้หรือว่าหน้าเชลล์น่ะนานมากไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรดีสุดท้ายก็จะกินของเดิมๆที่เรากินบ่อยๆอย่างเช่นอะนมขนมปังอะไรอย่างนี้โอเคก็ยังถือว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นของที่มีประโยชน์อยู่แต่หลายคนเนี่ยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก็อาจจะเลือกอาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวเป็นฟาสต์ฟู้ดบ้างอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นอาหารที่อาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่แต่ทีนี้ค่ะวันนี้รายการโรงหมอของเรานะคะมีมาแนะนำว่าถ้าหากต้องเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราจะเลือกซื้ออาหารหรือว่าของอย่างไรให้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีของบางอย่างที่มันมีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นอย่างเงี้ยคุณหรือว่าการไปลดแบคทีเรียที่สร้างพิษ
กระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะไปปรับสมดุลแล้วก็ให้มันทำงานดีขึ้นแบบนี้ก็มีรวมไปถึงการบรรเทาอาการปวดหัวลดอาการเกิดไมเกรนน่าสนใจไหมมีด้วยคิดว่านอกเหนือจากยาเนี่ยมันยังมีอาหารอย่างอื่นที่สามารถไปซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อวันนี้เราจะไปติดตามจากรายการลงหมอกันค่ะสมมติเราจะต้องไปซื้ออะไรในร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่เป็นของว่างเนี่ยครับต้องมีหลักการหลักเกณฑ์อะไรขนาดนั้นไหมคะหลักการไม่ยากเลยครับง่ายๆเลยนะครับคือมื้อว่างของเราเนี่ยไม่ควรเกิน200แคลอรี่โดยประมาณ200แคลอรี่ค่ะนะซึ่งถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกเพราะมันมีฉลากโภชนาการบอกหมดสมัยนี้นะครับแล้วเครื่องมือที่สำคัญของเราคือฉลากโภชนาการนะครับว่าเฮ้ยมีพลังงานเท่าไหร่กี่แคลอรี่น้ำตาลสูงไหมค่ะนะบางทีแคลอรี่ไม่สูงแต่น้ำตาลเต็มๆอย่างเงี้ยน้ำตาลเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังอีกนะครับแล้วเรากำหนดแล้วว่าในมื้อว่างเนี่ย200นะครับกำลังสวยนะไม่ใช่มื้อว่างทีนึง500เท่ากับมื้อหลักค่ะมันก็กลายเป็นว่าวันนึงคุณกินมื้อหลัก3มื้อ 1,500 แล้วคุณกินมื้อว่างอีก2มื้ออีก 1,000 กลายเป็น 3,500 โอ้โห 3,500 เกินรู้ว่าเกินมาเยอะเลยนะ 3,500 เนี่ยแล้วเราเกินสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยครบ 7,000 แคลอรี่นะเหมือนประกันชีวิตนะ15ปีมีเงินปันผลอันนี้ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นนะ 7,000 แคลอรี่ปันให้เลย1กิโลน้ำหนักเพิ่มอุ้ยให้เลยเหรอถูกต้องครับผมแล้ววันหนึ่งถ้าร่างกายใช้ 2,000 แต่คุณกิน 1,500 ค่ะแล้ว 1,500 ไปกี่วันครับอาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์ด้วยครับ5วันน้ำหนักขึ้นละกิโลนึงอุ้ยจานน้ำหนักขึ้นนะแล้วเรื่องน้ำหนักขึ้นนี่ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยแต่ตอนจะลงสักขีดหนึ่งเนี่ยโอ้ขีดหนึ่งก็ดีใจแล้วค่ะนะจริงๆแล้วเราปัสสาวะฉี่ไปลงไปแล้วหรืออุจจาระทีนึงก็ลงและครึ่งโลหรือตอนนั้นเราอาจจะถอดเสื้อผ้าออกไปแล้วใช่แต่ไขมันนี่ยังกระเพื่อมอยู่เลยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้นะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าของว่างเนี่ยบางคนเนี่ยอ้วนเพราะของว่างเอาของว่างน้ำหนักน่าจะแบบชื่อมันก็ว่างชื่อมันก็ว่างแต่ว่ามันไม่ว่างเราไปให้พลังงานมันเยอะในมื้อนั้นแล้วบางคนรับประทานของว่างเนี่ยวันละ2มื้อค่ะแล้วถ้าเรารับประทานวันละ2มื้อพลังงานโอกาสที่จะเกินมันก็เยอะนะครับแต่ถ้าเรารับประทานมื้อละ200อย่างที่อาจารย์บอกมื้อนึงสมมุติว่าเรากินอาหารมื้อหลัก500แคลอรี่3มื้อ 1,500 ของว่างถ้าเรากิน200 1,700กำลังโอเคแต่ถ้าเรากินอีก200 1,900เฮ้ยมันก็ยังไม่เกิน 2,000 นะค่ะฉะนั้นแล้วมันก็พอรับได้นะขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายในแต่ละวันด้วยแต่ในกรณีที่เรากินของว่างมากแบบเยอะเกินนะครับเช่นชานมไข่มุกเรากินไปแล้ว1แก้ว450แคลอรี่นะ600แคลอรี่อย่างเงี้ยครับเท่ากับกินมื้อหลักเลยแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมื้อหลักเนี่ยคุณก็กินตามปกติพลังงานไม่เกินกลายเป็นว่าเฮ้ยคนคนนี้มาอ้วนเพราะว่ากินของว่างนะกาแฟเย็นนะขนมคุกกี้เบเกอรี่โดนัทชานมไข่มุกกล้วยทงกล้วยทอดหรืออะไรต่างๆหรือของว่างที่มันเป็นเบเกอรี่ในกลุ่มเบเกอรี่พลังงานมันก็จะสูงนะแล้วมันก็เลยทำให้เราอ้วนนะคะก็เป็นข้อมูลที่คุณหมอแนะนำมาจริงๆเนี่ยคุณหมอแนะนำในโดยวิธีการนับแคลอรี่ไงคุณแต่พอเราทานอาหารมื้อหลักไปแล้วแล้วเราก็เข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อของที่มันอาจจะมีแคลอรี่ที่มันมากจนเกินไปก็ทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพได้ดังนั้นเรื่องของการเลือกก็อาจจะต้องดูแคลอรี่ไปด้วยคือนั่งฟังเนี่ยยิ้มไปว่าคือแบบว่าใช่เลยเราไม่คิดว่าเราจะต้องนับแคลอรี่กันแต่ว่านั่นแหละค่ะก็เป็นวิธีการเลือกของว่างนะคะให้มันเหมาะสมให้มันสมดุลกับตัวเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองค่ะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการเลือกกินของว่างนะครับลองมาแลกเปลี่ยนกันได้กินบ่อยไหมเลือกกินอะไรให้ดีต่อสุขภาพกันบ้างนะครับลองมาแลกเปลี่ยนผ่านทางแฟนเพจของไทย PBS Fan แล้วก็ไทย PBS Podcast กันได้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้เรื่องของว่างเนี่ยติดตามกันได้เลยนะครับหลังจบรายการของเราเนี่ยไปติดตามกันได้กับรายการโรงหมอนะครับกับตอนเลือกของว่างในร้านสะดวกซื้ออย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ก็ยังมีเรื่องของสุขภาพติดตามให้ได้ทั้ง7วันกันเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของว่างก็ยังมีอีกหลายตอนเลยเนาะที่ให้ได้ติดตามกันนะคะ
ติดตามได้กับรายการโรงหมอนะครับมาติดตามอีกรายการหนึ่งครับเป็นรายการใหม่จากไทย PBS Podcast ของเรานะครับกับไทย PBS World Podcast ครับออกอากาศไปแล้ว2ตอนนะครับพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลกมาในซีรีส์ที่ชื่อว่า Young Leaders นะครับพาไปทำความรู้จักกับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานระดับโลกมาแล้วอย่างคนนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือคุณเมลานีเพอร์กินส์นะครับเขาเป็นนักธุรกิจที่อายุน้อยแล้วก็สร้างรายได้ระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะตอนนี้เธออายุเท่าไหร่คะคุณประมาณ20กว่าครับค่ะคือเธอเนี่ยสร้างผลงานก็คือจุดประกายตอนแรกเนี่ยคือพูดถึงการทำสตาร์ทอัพเนาะหลายๆคนก็อยากจะทำว่าแบบมันมีแรงจูงใจแล้วก็แบบถ้าทำได้เนี่ยก็คือมีรายได้มหาศาลแล้วก็พูดถึงสตาร์ทอัพไปถึงระดับยูนิคอร์นเนี่ยก็คือระดับที่มีรายได้1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเธอคนนี้ครับอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเธอได้ถึงจุดนั้นมาแล้วเป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นจุดเริ่มแรกเนี่ยก็คือว่าการไปสอนทำกราฟิกหลายๆคนอาจจะได้ยินว่า Adobe PhotoshopDesign ที่เป็นโปรแกรมออกแบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วไปสอนให้กับเพื่อนๆครับปรากฏว่าเปิดคลาสมามันยากสำหรับคนที่ไปเรียนรู้เธอก็เลยจุดประกายตรงนั้นพี่หมิวในการที่จะทำแพลตฟอร์มหรือว่าทำฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยในการออกแบบทางออนไลน์ให้ดูง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยโอ้นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเธอให้เธอสามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาได้ใช่ครับวันนี้เราจะพาผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของเมลานีเพอร์กินส์นะครับซึ่ง Thai PBS World Podcast คุยกับ CEO ของสตาร์ทอัพในไทยด้วยนะครับกับคุณพงศธรธนบดีพัฒน์นะครับ CEO ในประเทศไทยนี่แหละแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการทำสตาร์ทอัพกันติดตามได้จาก Thai PBS World Podcast ครับทำไมแคนวาถึงเติบโตถึงขนาดเป็นมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ทั้งที่จริงๆเขาไม่ใช่โปรแกรมออกแบบที่ดีที่สุดมีโปรแกรมออกแบบที่ละเอียดกว่าเขาตั้งเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่ได้จับกลุ่มโปรเฟสชันนอลพวกนั้นกลุ่มคนที่เขาไปจับกลุ่มก็คือคนที่อยากทำงานสวยๆแต่ไม่มีหัวดีไซน์เช่นผมเนี่ยแค่จะบอกว่าสีส้มเข้ากับสีอะไรผมก็ตอบไม่ได้ละแต่นั่นคือสิ่งที่แคนวาทำได้แคนวาสามารถที่จะให้คนที่ไม่มีหัวศิลปะในหัวเลยไม่มีศิลปะในหัวใจเลยแต่อยากได้งานสวยอันนี้คือเขาช่วยดีไซน์มันออกมาได้ก็เลยเป็นที่มาที่ผมคิดว่าลูกค้าหลักๆก็คงอาจจะเป็นคนอย่างผมนี่แหละครับหรือคนอย่างใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองไม่มีหัวศิลปะแต่อยากทำงานให้มันสวยก็เป็นที่มาที่มันพอร์ตไปทั่วโลกลูกค้าทั่วโลกก็ใช้เขาครับผมค่ะอันนั้นคือเพนพอยต์นะคะที่เมลานีเพอร์กินส์ได้จับจุดนี้ถูกแล้วก็ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเราย้อนไปดูเรื่องประวัติของเมลานีเพอร์กินส์นิดนึงซึ่งน่าสนใจมากเธอมีบางอย่างที่คล้ายๆกับคุณนพเหมือนกันคือเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะขณะนั้นเนี่ยเธอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งวิชาเอกของเธอก็คือดิจิทัลมีเดียเธอมีความสามารถด้านการออกแบบมากแล้วก็เลยรับงานไซส์ไลน์เปิดสอนออกแบบนะคะให้กับเพื่อนนักเรียนนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม InDesign และ Photoshop ซึ่งต่อมาเธอพบว่าผู้ที่เข้าเรียนในเวิร์กช็อปของเธอเนี่ยไม่สามารถใช้โปรแกรมพวกนี้ได้เพราะมันยากมากนะคะและนี่เองค่ะเป็นช่องทางธุรกิจที่เมลานีมองเห็นเธอจึงได้ร่วมมือกับแฟนหนุ่มของเธอในช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นสามีของเธอแล้วเขาชื่อว่าคลิฟโอเบรกร่วมกันสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบออนไลน์ขึ้นนะคะโดยได้ทดลองทำ Fusion Books โปรแกรมช่วยออกแบบหนังสือรุ่นนะคะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพวกนักเรียนโรงเรียนมัธยมทั่วออสเตรเลียซึ่งต่อมาก็ได้ขยายธุรกิจข้ามทวีปไปทางฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยซึ่งเมื่อแรกเริ่มที่เธอก่อตั้งธุรกิจเนี่ยเธอใช้ออฟฟิศเป็นห้องนั่งเล่นที่บ้านของคุณแม่เธอเองนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของเมลานีเพอร์กินส์นะครับปีนี้อายุ30ปีพอดีน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนในการสร้างธุรกิจนะครับหาจุดที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจก็จะสามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะนอกเหนือจากประสบการณ์ของเธอแล้วก็ยังมีประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยของเรามาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคุณอย่างที่คนที่มาเล่าให้เราฟังแลกเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ใช่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการให้คำปรึกษาในการรีไฟแนนซ์นะครับค่ะเขาหาจุดตรงที่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักการรีไฟแนนซ์เท่าไหร่คนเนี่ยกู้บ้านกู้ซื้อรถมาแต่ว่า
การรีไฟแนนซ์ทำยังไงเพื่ออะไรมันได้อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เป็นจุดในการสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นตอนเดียวเท่านั้นกับ Thai PBS Podcast ยังมีคนอื่นๆที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับอย่างตอนก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงเกรตาทุนเบิร์กหลายๆคนจะรู้จักกันนะครับเป็นเด็กหญิงที่มาขับเคลื่อนในด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็ไปติดตามกับ2เรื่องราวนี้ได้กับ Thai PBS World Podcast ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันไปกันดีกว่านะคะเป็นการพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อทุกวันนี้เนี่ยการเสพสื่อหรือการเสพข่าวสารเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็รีเช็คดีๆนะคะสำหรับใครที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ติดตามกระแสข่าวก็ตามนะคะเรื่องของข่าวลวงข่าวเท็จหรือเฟคนิวส์อย่างที่เราได้ยินกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวหลายคนรู้เท่าไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรเดียไม่ได้ตรวจสอบอย่างดีก่อนอาจจะมีการแชร์ข่าวผิดๆไปก็เลยเกิดการฟังข่าวที่อาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดใช่แล้วค่ะดังนั้นปัญหานี้เนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขสื่อมวลชนเองพยายามที่จะทำงานกันอย่างหนักค่ะเพื่อที่จะสกัดกั้นข่าวเท็จข่าวลวงทั้งหลายนะคะแล้วก็พยายามนำเสนอข่าวให้ถูกต้องอย่างไทย PBS เองนะคะก็พยายามทำแบบนั้นอยู่นะคะและก็อีกหนึ่งหน่วยงานหรือว่าเรียกว่าเป็นโครงการดีกว่าที่ออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นั่นก็คือ COFAC นั่นเองเป็นการต่อต้านข่าวลวงนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะรายการสื่อเปลี่ยนโลกจะพูดคุยกันถึงโครงการนี้กันกับคุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งCOFAC โครงการ COFAC คืออะไรหลายคนไม่รู้จักนะคะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจจากการรวมตัวของภาคประชาชนค่ะคุณที่เขาเชื่อว่าพลังของภาคพลเมืองนี่แหละจะเป็นผู้ที่สามารถรับมือกับด้านมืดของข้อมูลข่าวสารได้ซึ่งไทยเองก็นำมาทำนั่นเองนะคะซึ่งภาคประชาสังคมในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องการสร้างพื้นที่กลางค่ะเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็ปลอดภัยรวมไปถึงสร้างสรรค์ด้วยเพื่อที่จะค้นหาความจริงร่วมกันซึ่งจริงๆเนี่ยCOFACเนี่ยมันคือการเปิดพื้นที่ส่วนกลางให้สามารถตรวจสอบหรือค้นหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้จากหลายๆฝ่ายค่ะคุณคือไม่ให้มีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนออกมาให้ข้อมูลหรือออกมาให้ร่วมกันตรวจสอบใช่ว่าข้อมูลนี้นั้นเป็นจริงหรือไม่ซึ่งไทยเองก็มีโครงการนี้ขึ้นมานะคะเราจะลองไปติดตามกันดูค่ะว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพลินีสิริดังสีนะคะผู้ดำเนินรายการสื่อเปลี่ยนโลกค่ะทางไทย PBS Podcast เราเชื่อว่าการมีสื่อที่สร้างสรรค์จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวชุมชนสังคมรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราเองด้วยนะคะการมีสื่อเนี่ยจะช่วยเป็นตัวจุดประกายที่สำคัญที่ทำให้เราได้เกิดความคิดความริเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองก็ได้ว่าถ้าเราได้รับสื่ออะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกว่ามันปิ๊งกับเรื่องนั้นเนี่ยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะอันนี้มีหลายเรื่องทีเดียวถ้าเกิดว่าในรายการของเราเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยนำเสนอนะคะเราจะมีสื่อที่สร้างสรรค์เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามกับสื่อเปลี่ยนโลกได้นะคะและในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะพบว่ามีข่าวสารมากมายท่วมท้นนะคะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียซึ่งคุณฟังเองทุกท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นสื่อด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วเราก็ผลิตสื่อทุกวันนะคะสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเยอะมากในยุคปัจจุบันนี้ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวไหนเป็นข่าวลวงข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวดีข่าวไหนเป็นข่าวร้ายข่าวไหนเป็นข่าวที่เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยานะคะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะในปัจจุบันนี้เราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มในการที่จะช่วยในการตรวจสอบข่าวนะคะเป็น fact checking มากมายนะคะแต่ว่าช่องทางนึงที่ขณะนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมได้ค้นหาความจริงกับ COFAC ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างชุมชนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมร่วมกันในการที่จะทำให้การตรวจสอบข่าวนั้นคุณฟังสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเป็นพลเมือง
ตื่นรู้สำหรับการให้เราได้ใช้นะคะซึ่งในรายการสื่อเปลี่ยนโลกได้พูดคุยกับคุณสุพิญญากลางนรงค์ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟกก็จะมาเล่าถึงแนวทางกลไกแล้วก็เป้าหมายที่โคแฟกตั้งเอาไว้ว่าต้องการอะไรให้เกิดขึ้นกับสังคมในการตรวจสอบข่าวลวงนะคะอยากจะชวนฟังติดตามกับสื่อเปลี่ยนโลกค่ะสู่ช่วงพอดคาสต์อินเทอร์วิวนะครับอย่างที่เราได้บอกตอนต้นรายการว่าวันนี้เราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรายการใหม่ของไทย PBS Podcast นะครับวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้านี่แค่ชื่อรายการก็แบบโอ้โหแล้วทำไมต้องไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับวันนี้ไม่ได้มาอยู่ที่นี่แขกรับเชิญของเรานะครับมาไกลถึงเชียงใหม่เลยทีเดียววันนี้ไปคุยกับคุณปอพราดลพรอํานวยนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับพี่ปอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปอนะคะพี่ปอนะคะเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับตอนนี้ลมหนาวพัดมาแล้วอากาศเย็นมากโอ้อิจฉามากเลยที่นี่ร้อนมากครับพี่ปอที่นี่ฝนตกค่ะอากาศดีมากครับค่ะก่อนอื่นถามพี่ปอก่อนเลยว่าชื่อรายการเนี่ยแค่ฟังก็ตกใจแล้วไปไม่ตายเอาดาบหน้าทำไมต้องไปไม่ตายเอาดาบหน้าครับพี่ปอคือผมพูดชื่อรายการตัวเองทุกครั้งก็ตกใจทุกครั้งคือไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยถ้าเราพิจารณาก็คือว่าเราเหมือนกับว่าเราพร้อมจะทิ้งทุกอย่างจากจุดที่เรายืนอยู่ไปเผชิญโชคชะตาข้างหน้าครับไปตายเอาข้างหน้าไปแบบไม่คิดว่าจะกลับมาอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราไปไม่ตายแต่ว่ามันมีเงื่อนไขความสัมพันธ์บางอย่างของเราอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านของเราอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับมิตรภาพของเราที่เราคิดว่าการออกเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยเราก็อยากจะนำทั้งแมสเซจที่ดีนะครับหรือไม่ดีก็ตามองค์ความรู้เรื่องราวประสบการณ์กลับมาแชร์กับคนที่เรารักกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเรียกว่าขับเคลื่อนขับดันสังคมบ้านเราให้ดีขึ้นในบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีขึ้นหรือดีกว่าจะประสบกับแต่การที่เราออกไปเผชิญชีวิตข้างหน้าก็เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าครับเอามาแชร์ครับเอามาคิดวิเคราะห์เพื่อนๆพวกเราในสังคมได้จากเรื่องราวที่พี่ปอจะเล่าในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับก็คือการเดินทางที่น่าสนใจมากๆเลยในการเดินทางไปต่างประเทศโดยการโบกรถนะครับแรงบันดาลใจในการเดินทางครั้งนั้นของพี่ปอคืออะไรครับคือมันก็มีมุมมองของความเป็นชีวิตอยู่นะครับว่าเรามันเป็นครับผมเชื่อว่าเป็นคำถามนะตลอดทุกมนุษย์ก็คือเราเกิดมาเพื่ออะไรโลกนี้คืออะไรชีวิตคืออะไรก็มันก็คงมีหลายกระบวนการหลายวิธีการของแต่ละคนของแต่ละชีวิตของแต่ละสังคมของแต่ละความเชื่อว่าเราจะสามารถไปออกไปค้นหาความหมายเหล่านั้นได้อย่างไรก็ทั้งผ่านความเชื่อจากผ่านการงานต่อครับผ่านความรู้สึกผ่านความรักสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวหรือว่าผ่านจากการออกไปเผชิญชีวิตด้านนอกออกไปเรียนรู้โลกออกไปเห็นว่าในโลกนี้ยังมีความหมายที่มันยังแตกต่างอยู่มีความเชื่อที่มันยังแตกต่างแต่ว่าความสุขความฝันของแต่ละผู้คนในสังคมแต่ละพื้นที่มันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันมันหลากหลายมันหลากหลายก็ต้องการที่จะยอมรับต้องการที่จะรับฟังต้องการความเข้าใจค่ะก็มีความเชื่ออย่างนั้นว่าอยากจะออกไปเห็นโลกด้วยตาของเราเองอยากจะไปสัมผัส
ชีวิตผู้คนวัฒนธรรมอยากจะไปเห็นดินแดนต่างๆคือโลกเราเนี่ยถูกแบ่งเป็นประเทศมีขอบเขตมีดินแดนแต่ว่าในความเป็นจริงหรือเปล่ามันไม่ได้มีเส้นอะไรมาแบ่งกั้นนกสักตัวนึงที่จะบินข้ามพื้นที่ต่างๆสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์ความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าการเดินทางของพี่ปอในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการนำเอาเครื่องดนตรีไปด้วยซึ่งในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าก็จะถูกนำเอาดนตรีมาเป็นอีกหนึ่งอย่างในการที่จะเล่าเรื่องราวด้วยใช่ไหมคะพี่ปอคือเราเป็นนักดนตรีครับค่ะเราคือเวลาออกไปเดินทางมีหลายมุมมากว่าเราเป็นนักดนตรีเราอยากจะทำสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดการเอาเครื่องดนตรีออกไปพร้อมๆกับเราทุกที่พร้อมที่จะเล่นสถานการณ์พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะหยิบเครื่องดนตรีออกมาซ้อมในทุกๆวินาทีที่เราอยากจะเรียนรู้มันทำความเข้าใจอีกมุมหนึ่งก็คือเครื่องดนตรีก็ทำหน้าที่เหมือนเพื่อนที่จะคอยปลอบอารมณ์ความรู้สึกเหงาหวาดกลัวตากังวลกับรวมถึงใช้เครื่องดนตรีในการที่เป็นภาษาที่จะสื่อสารกับเรียกอะไรสภาวะแวดล้อมโดยรอบรู้ว่าเฮ้ยเรายังมีชีวิตอยู่นะกลุ่มเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นคนแปลกหน้ายังรู้ว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วก็สำคัญอีกเรื่องมากๆก็คือใช้เครื่องดนตรีนี่แหละในการเปิดหมวกนะครับหาเงินซื้อข้าวกินนะฮะเอาไปจ่ายค่าที่พักเลยโอ้ก็เรียกว่าเป็นการใช้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องมือหลายอย่างเลยทั้งใช้เป็นสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองสร้างรายได้รวมไปถึงสร้างการสื่อสารกับผู้คนที่เรียกว่าหลากหลายด้วยใช่ไหมคะพี่ปอใช่เลยครับค่ะจะเห็นว่าพอนำดนตรีไปจะเห็นภาพที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือว่าพอเอาดนตรีไปเนี่ยก็จะเจอกลุ่มคนค่ะเดียวกันก็คือนักดนตรีด้วยกันนะครับพี่ปอก็คืออีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทางโดยใช้ดนตรีเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมครับคือเพื่อนนักดนตรีเพื่อนที่ทำงานศิลปะครับเพื่อนที่มีความรักความชอบในเสียงดนตรีนะครับเหล่านี้เรียกว่าเป็นเหมือนแรงดึงดูดมีความเชื่อว่าอย่างไรค่ะเขาบอกว่าศิลปะสองทางหากันดนตรีวรรณกรรมนะครับจิตกรรมสถาปัตยกรรมซึ่งจริงแล้วชีวิตของพวกเราก็อยู่แวดล้อมกับศิลปะไม่ไกลตัวเรานั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากพี่ปอได้ขับเคลื่อนก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอยากให้พี่ปอเล่าถึงการออกมาขับเคลื่อนให้อย่างโครงการก่อนหน้านี้มือเย็นเมืองเย็นให้ทุกคนปลูกต้นไม้อยู่ที่ไหนปลูกที่นั่นแล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆแรงบันดาลใจในการที่เราออกมาขับเคลื่อนด้านนี้คืออะไรครับก็คือจากการเดินทางเรียกว่าล้วนๆเลยครับผมคือเวลาเราเดินทางไปตามเรียกอะไรภูมิประเทศต่างๆท่ามกลางความเชื่อต่างๆมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่าชีวิตของคนจริงๆแล้วสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยตรงค่ะหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็จะเปลี่ยนไปได้ครับครับหมายความว่าตอนนี้คุณต้องเปิดสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการจิตใจวิธีการเคลื่อนไหววิธีการถามมันก็จะถูกปรับอยู่การสภาพแวดล้อมในขณะเดียวกันกลับมาที่เรื่องเมืองครับเราคงไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจของผู้คนในเมืองได้แต่เราสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนจิตใจของผู้คนได้อันนี้ผมเห็นอย่างนั้นนะหมายความว่า
ยังไงอ่ะคือจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเนาะค่ะแต่รูปลักษณ์ของเขาอ่ะก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นั่นแหละอยู่ในเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ในสภาพสังคมที่เราเป็นนะครับก็คิดว่าถ้าเราสามารถฟื้นฟูทำนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศสังคมเนี่ยไปได้ยังไงจิตใจคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่มากก็น้อยก็เลยลุกขึ้นมาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยเห็นแล้วก็มาสู่รายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าพี่ปอไปไม่ตายเอาดาบหน้าเราจะได้รับฟังกับเรื่องอะไรจากพี่ปอแล้วก็มีผู้ร่วมรายการอีกคนนึงนะครับก็คือคุณพอชูการ์สนั่นเองที่จะมาเล่ารายการหลักๆแล้วจะมาไปไม่ตายเอาดาบหน้ายังไงครับพี่ปอก็คือผู้ร่วมรายการอีกท่านนึงเนี่ยคือคุณพอเนาะครับคุณทางสุดมีล็อกสุดแต่ว่าอยู่ร่วม20กว่าปีทีนี้ผมมองว่าจุดนี้สำคัญมากถ้าเราจะมองโลกในมุมมองมุมเดียวเนี่ยมันก็ดูจะไม่แตกก็คือเราใช้ทัศนะของความเป็นตะวันออกนะครับก็มองโลกว่าผมกับทีมงานกันว่าถ้าเรามีเปรียบเทียบในมุมที่ตะวันตกเนี่ยเขามองเรามันจะต้องเป็นมุมที่เรานึกไม่ถึงอย่างเช่นเอ้ยคุณพอตอนที่เขาเห็นคนใช้คือข้าวเหนียวขึ้นที่นั่นวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเขาเห็นยังไงเขาตอนที่เรากินปลาเราออกเดินทางไปอีสานแล้วเรากินปลาร้าอย่างที่ยุโรปมีไหมหรือว่าเขากินปลาเช้าเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยในสวีเดนใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายมุมมองที่เราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเรียนรู้จากการเปรียบพอเราได้เปรียบเทียบเปลี่ยนแว่นที่เรามองหน้าเราก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ช่วยกันสำรวจความคิดซึ่งกันและกันแต่อย่างพอเขาเป็นนักดนตรีด้วยและเขาก็เล่นเครื่องดนตรีเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟลุตของอินเดียนะครับเป็นคนตะวันตกที่เล่นเครื่องดนตรีตะวันออกส่วนผมเป็นคนตะวันออกที่เล่นเครื่องดนตรีของตะวันตกเนี่ยครับทำไมมันเป็นแบบนั้นค่ะเราก็จะได้เห็นมุมมองของทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในรายการค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปอมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามพี่ปอกับคุณพอชูการ์สกันได้กับรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับช่วงนี้ขอบคุณพี่ปอมากๆเลยครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะได้แลกเปลี่ยนเหมือนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยเนาะจากฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามกันได้ทางไทย PBS Podcast นะครับค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้อีกครั้งเวลา20นาฬิกานะคะช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินเล่าเอาเรื่องนะครับผมก็จะพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของผมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายทั่วโลกนะครับผมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำคือคำว่าเดินเล่ากับคำว่าเอาเรื่องคือเหมือนกับว่าเราเดินไปเล่าไปชิลๆสุดท้ายแล้วเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นแง่คิดที่เป็นมุมมองต่างๆที่ตกผลึกได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆครับติดตามรายการเดินเล่าเอาเรื่องกับผมสวงสิทธิสมานนะครับได้ทางช่องทางไทย PBS Podcast ก็ฝากด้วยครับส
ัปดาห์นี้มีการประกาศรางวัลโนเบล2020นะครับ Scientech Philly Update จะพาทุกคนไปติดตามรางวัลโนเบลในสาขาการแพทย์สาขาฟิสิกส์และสาขาเคมีว่ามีผลงานอะไรและใครได้รับรางวัลกันบ้างครับเริ่มกันที่สาขาการแพทย์ครับมอบให้กับไมเคิลโฮตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษรวมถึงฮาวีอัลเทอร์และชาลส์ไรส์นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาซึ่งค้นพบไวรัสตับอักเสบซีที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับโดยทางคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่าสามารถช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้หลายล้านคนเลยครับส่วนสาขาฟิสิกส์มอบให้กับ3นักวิจัยที่ค้นพบความลับของหลุมดำได้แก่ศาสตราจารย์โรเจอร์เพนโรสจากสหราชอาณาจักรที่พิสูจน์ว่าหลุมดำสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติส่วนศาสตราจารย์ไรฮาร์ดแกนเซลจากเยอรมนีและศาสตราจารย์แอนเดรียเกสจากสหรัฐอเมริการ่วมกันศึกษาจนพบว่ามีหลุมดำมวลยิ่งยวดซ่อนตัวอยู่ใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกครับและสาขาเคมีมอบให้กับศาสตราจารย์เอมมานูเอลชาเพนทิเยชาวฝรั่งเศสและศาสตราจารย์เจนิเฟอร์ดาวน่าชาวอเมริกัน2นักชีวเคมีและพันธุศาสตร์หญิงกับการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อตัดต่อข้อมูลพันธุกรรมด้วยวิธี CRISPR-Cas9 ใช้กรรไกรพันธุกรรมเครื่องมือทางเคมีที่ใช้ตัดต่อยีนโดยมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมมากครับปิดท้ายจะพาไปที่สนามบินเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ครับมีการทดลองนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งนักวิจัยของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิทำการฝึกสุนัขให้สามารถตรวจกลิ่นหาไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้สามารถดมกลิ่นหาไวรัสจากเหงื่อได้แล้วครับแถมยังบอกผลได้แม่นยำเกือบ 100% บอกได้แม้ผู้ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการของโรคก็ตามครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Scientech จาก Thai PBS Podcast นะครับที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์เลยครับ